วิกฤตโลกร้อนนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ทุกคนต้องร่วมกันหยุดยั้งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบครับซึ่งผู้ประกอบการหลายฝ่ายได้คำนึงถึงปัญหานี้จึงได้มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขซึ่งล่าสุดครับทาง NRPT หรือ Newtha Regenerative Protein จำกัดบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Innobic Asia จำกัดและบริษัท Novo Food จำกัดผู้ผลิตและผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในประเทศไทยจับมือแสนสิริผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเปิดตัวร้าน Out Eatery Community อาหาร Plan Based Brand Out ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพบนพื้นที่ดินสุขุมวิท51ของแสนสิรินำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืชทดแทนการใช้จากเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับจากผลการวิจัยพบว่ากรรมวิธีในการผลิตอาหารแบบแพลนเบสสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30% นะครับโดยที่รสชาติเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์ไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์ครับโปรตีนสูงไขมันต่ำถูกหลักโภชนาการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับนอกจากนี้คอมมูนิตี้แห่งนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยอาหารแพลนเบสนานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทยและยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กช็อปครับสอดแทรกความรู้นวัตกรรมอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโซลาร์ลูปครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโลกแห่งอนาคตโดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งอนาคตแห่งแรกของประเทศไทยที่จะมอบประสบการณ์ทางเลือกให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าที่อาจสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกและคนรุ่นหลังครับ Out Eatery ร้านที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอนาคตของคุณ